สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงบิตคอยนะครับที่มีเรื่องที่ดีมากๆในช่วงสัปดาห์นะเป็นครั้งแรกในรอบ400กว่าวันนะเพื่อนๆวันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของความบีบตัวของราคาบิตคอยเนี่ยที่ไม่ค่อยจะไปไหนไซวีออกข้างความปั้นผลต่ําเตี้ยเล็ดินที่สุดในรอบ10ปีเพื่อนๆหลังจากนี้กำลังจะเป็นโอกาสหรือไม่คลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามป็นกัลจงใจให้ด้วยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับ เดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ดาวโจนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นความอิจฉาลเล็กๆนะครับล่าสุดดาวโจนส์บวกขึ้นมากว่า407.51 0จุดเพื่อนๆนะถือว่าโหดใช้ได้นะฮะเรด้ว,ว่าขึ้นแรงซางคริปโตในนักขณะนี้นะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคต่างๆที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผลประกอบการมาในทิศทางที่ค่อนข้างสวยในนักขณะนี้นะครับก็คาดการณ์นะว่าไปลายปีน่าจะดีขึ้น ไปอีกกว่านี้หรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆแต่ที่แนะ่ๆเฟซบุ o กนะครับผลประกอบการตอนนี้ก็ค่อนข้างดีเยี่ยมได้อยู่พอสมควรนะฮะอเมซอนก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะ Facebook ในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความคลึกคักกันในเรื่องของคลาวเกมมิ่งนะอันนี้ไม่รู้ใครเคยเล่นเกมคลาวเกมมิ่งกันบ้างน,นะครับเพื่อนๆนะหน้าตาเป็นแบบนี้ผมไม่เคยเข้าไปเล่นเลยนะเพื <ๆ S 2> นะ่อนๆใครเล่นก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาหน่อยละกันว่ามันสนุกมากใช่ไหมฮะทำไมรายได้ของ Facebook จากคลาวเกมมิ่งเนี่ยขึ ซึ่งถือว่าในขณะนี้ Facebook ทำรายได้มากกว่า s n p p h h t เนี่ยปาเข้าไปกว่า7เท่านะในสหรัฐแล้วก็แคนาดานะครับทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงต้องพูดถึงเรื่องของหุ้นเทคหรือว่าหุ้นสหรัฐกันด้วยนะครับก็ถ้าเราดูนะปกติแล้ว Bitcoin มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นตามๆกันและกันคือถ้าเราดูขาขึ้นในช่วงต่อปี2020ที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐก็พัมขึ้นมาเนาะสะีขาวๆนี่คือบิตคอยนะแต่สีส้มนี่คือ เอสแอนด์พีห้าร้อยนะเพื่อนๆถ้าเราดูมันก็ขึ้นตามกันลงก็ลงตามกันซึ่งในนักขณะนี้บิตคอยมันไม่ค่อยจะไปเพื่อนๆนแต่หุ้นสหรัฐไปเอาไปเอาในตอนนี้นะครับนะเราก็เลยมองแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้มันมีโอกาสหรือไม่ที่บิตคอยเนี่ยจะพัมขึ้นไปตามเอสแอนด์พีห้าร้อยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบกปันกันมาได้นะครับที่ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ดัชนีราคาผู้บริโภคกันบ้างนะครับหรือว่า cpi data นะที่กำลังจะเปิดออกมาในวันที่10ตอนช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะ อินเฟลชันเนี่ยลงมาจาก9.1เนอะเหลืออยู่ที่3แล้วในะขณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองดูราคาบิตคอยนะครับกับเส้นของ CPI นะครับสีฟ้า,ฟาอ่อนตรงนี้เนาะจะสังเกตว่า,มาเมื่อไรก็ตามที่ CPI เนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวลงมาตั้งแต่ช่วงพีคเนี่ยลงมาเรื่อยๆนยลงมาเรื่อยๆนะฮะจะสังเกตว่าราคาบิตคอยก็มีโอกาสที่จะพั่ขึ้นไปอยู่บ้างบางส่วนเมื่อเพื่อนถ้าเราดูนะก่อนที่จะบูรันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย CPI ก็ลดลงมาอย่างรุนแรงเลยเนาะลดลงมารุนแรงปึ้ง บิตคอยก็พัมขึ้นไปนะครับรอบนี้ก็ลงมาเป็นเปรียๆแล้วนะเพื่อนๆนะจากอย่างที่บอกนะฮะเก้าจนะฮะลงมาเหลือ3ในนะักขณะนี้บิตคอยก็ค่อยๆกระเตื้งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการหักหัวลงเนาะของ c ีไนะครับเพื่อนเนถ้าเราดูตามเส้นตรงนี้นะตามเส้นตรงนี้นะครับซีไลงบิตคอยขึ้นถ้าลงกันต่อไปก็ต้องเราดูว่าบิตคอยจะพัมกันต่อไปได้หรือไม่นะครับหรือว่าบิตคอยที่ทรงเป็นขาขึ้นในนะักขณะนี้จะยังคงเป็นขาขึ้น ตามพี่ใหญ่ S&P ได้หรือไม่ในณขณะนี้นะครับเพราะว่าหุ้นสารัฐไปก่อนแล้วเราต้องแม้ต้องรอดูว่าบิตคอยจะพั้มไปตามกันหรือไม่นะครับยังไงก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันนะครับให้วันที่10ตัวเลขออกมาลงไปเรื่อยๆนะให้อินเฟลชันมันลงไปเรื่อยๆนะครับบิตคอยก็มีโอกาสที่จะพันผวนหรือว่าพั้มหรือว่าดาไม่รู้นะฮะหลังจากนี้นะครับเพราะถ้าเราดูนะฮะข้อมูลจากทางคุณแมทธิว ชาร์ตหนึ่งวีกนะสรับโบนเจอร์แบนนะครับมันบีบตัวที่สุดหรือว่านิ่งๆทรงๆมากที่สุดราคาไม่ไปไหนมากที่สุดตั้งแต่บิตคอยเคยเกิดมาแล้วเพื่อนๆนะอันนี้คือย้อนหลังกลับไปเป็นแบบตั้งแต่ตอนปี2 0 1 0เลยนะครับจะสังเกตว่าในนักขณะนี้ที่วงวงว่าอยู่ในตอนนี้ราคาบิตคอยมันต่ําที่สุดแล้วนะฮะหมายถึงว่าความพันผวนนะมันต่าที่สุดนะฮะในนักขณะนี้หมายความว่าราคาบิตคอยมันออกข้างมันบีบตัวจนไม่ไปไหนเลยในตอนนี้ซึ่งหลายคนก็เบื่อหลยคนก็อึดอัดว่าเฮ้ยมันไม่ยอมไปไหนนนนสักทีะีะใณนนข้ซึ่ง บีบตัวนานเท่าไหร่หรืออึดอัดนานมากเท่าไหร่เนี่ยความพันผวนก็มีโอกาสที่จะแรงขึ้นมากเท่านั้นนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเราเห็นหุ้นตัวไหนที่มันออกข้างสักระยะหนึ่งเนาะออกข้างนานเท่าไหร่ออกข้างยิ่งนานมากราคาอยู่ในกรอบนานมากๆแล้วมันเบรกได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะปลแรงถรกต้องไหมครับหรือว่ามันสะสมนานเท่าไหร่อารมณ์มันเขื่อนนะเขื่อนนะแล้วนานเยอะเคลื่อนปี แน่นมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทะลักออกมาแรงมากเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าไอ้รอบนี้ที่ราคาไม่เป็นไหนมากที่สุดตั้งแต่ bitcoin เ,เคยเกิดมาเลยเนี่ยมันจะทะลักขนาดไหนนะเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าจะทะลักขึ้นหรือว่าจะทะลักลงนะฮะเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้คลิปที่ผ่านมาผมบอกว่าไม่ลมโบก็กิมโบถูกต้องไหมต้องรอดูนะฮะว่าจะกิมโบหรือว่าลมโบเพื่อนๆมองอยังไง คอมเมนต์ Comment, แบ่งปันความคิดเห็นกันมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ฝั่ง Paypal กันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ยิ้มได้เลยนะโดยเฉพาะแฟนแฟนเอาคอยอย่างอีเทเรียมนะฮะหรือว่าแฟนๆนคริปโตนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เ a y p a l ได้เปิดตัวซเต็ปคอยของเขาเองนะครับอย่าง PY USD นะครับเป็นสเตรปคอยที่แบ็กโดยดอลลาร์นั่นเองน,นะครับเพื่อนๆถือว่าโหดใช้ได้นะครับนาเจ้านี้ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะเข้าไปใช้กันแหละเนาะเพราะว่าน่าจะเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่น รุ่นใหญ่อย่างเพลเพลกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครจำกันได้นะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับเพลเนี่ยก็หยุดการให้บริการเซฟเบอร์คอยนะครับเนื่องจากมีปัญหากับเลกูลเลเตอร์นะกับทางกราตตสารัฐในช่วงช่วงนั้นนะฮะแล้วก็วันที่13นะครับเพื่อนๆห่างกัน3วันนะฮะแพ็กซอสก็หยุดการให้บริการ BUSD เพื่อนๆหรือว่าหยุดไม่ให้มินละสำหรับเซฟเบอร์คอยของไบแนนนะครับหรือว่า BUSD เพราะว่าแพ็กซอร์สเขาออกให้ทางไบแนนเนาะ ก็หยุดไปนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้เพื่อนเพื่อนเพย์พก็เปิดตัวเ t ้าพ่อคอยออกมาเองและอิชูบายแพ็กซอ r c สหรือว่าพูดยังไงเลยว่าแพ็กซอ r c สที่ไม่ให้บริการ i n a แน e แล้วเนี่ยมาให้บริการเพย์พ l ซะอย่างนั้นเพื่อนเพในตอนนี้นะครับนะขอบขอบคุณข้อมูลจากทางคุณไมค์กันด้วยนะครับจะได้รวบรวมข้อมูลนานเนาะก็บอกว่าทุกอย่างมันเป็นแผนเพื่อนๆนะหรือว่าเขาเตรียมการมาเพื่อการนี้ แล้วนั่นแหละนะครับหรือว่าเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงโอ้โหเป็นปปลายปีแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะฮะที่ PayPal จะออกเซปคอยตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เกดเล็กเกตน้อยนิดนึงนะครับจากทางวูบักเชนนะครับเขาได้พูดถึงเซปคอยของทาง PayPal นะอย่าง PYUSD นะครับว่าก่อนหน้านี้เคยเตรียมที่จะร่วมมือนะครับกับทาง FTX ด้วยนะที่จะเปิดตัว เซบคอยเพย์พอบนโซลาร์นาะครับในตอนปี2 0 2 2นะก็คงจะมีปัญหาอะไรกันเข้ามาก่อนเจอแบรรันเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเอาเงินลูกค้าไปทํานูน่นทํานี่นะฮะก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้ เป็นไม้ไปนะับเพื่อนๆนะหรือว่าไม่ได้จะเกิดอะไรนะสำหรับ Sta b ป e c o คบน s o l a n ์นะครับนะเสียใจแทนแฟนๆโซล n a กันด้วยนะครับที่จริจะมาดูที่ชาร์ตบิตคอยกันมากนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเพื่อนๆในชาร์ตสัปนะถ้าเราดูนะครับก็เส้นชั้นเนลในขณะนี้เปลี่ยนจากแดงกลายเป็นเขียวเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนะถือว่ายิ้มได้เลยนะฮะในตอนนี้นะครับเพื่อนๆเขียวเป็นสัปดาห์แรกนะครับซึ่งถ้าในวันจันทร์หน้า ที่จะถึงนี้นะครับนะวันที่14เนี่ยถ้าราคาบิตคอยไม่ได้ว่าจะล่วงยับยุยย่ทำโลใหม่อะไร่อย่างใดเนี่ยโอเคมันก็น่าที่จะเขียวแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงประมาณแบบ400วันนะเพื่อนๆ427วันนะหรือว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี2022เลยนะเพื่อนๆนหะลังอย่างที่มีการแดงของชแนลก o n c h อนชแนลวีคในนักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะปกติแล้วชาร์จ ตัวกอเสนชแนลนี้เขียวเมื่อไหร่ก็มักถ้าอยาได้เรื่องมานั้นเพื่อนๆถ้าเราดูชาร์ตวีกนะเขียวเมื่อไหร่ได้เรื่องมานั้นนะฮะพัมพัมนะฮะพัม รอบนี้จะพัมหรือเปล่าเพื่อน,อนคงจะตอบไม่ได้นะเพือเ่อนนะก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับเพื่อน,อนมองกันยังไงสาหรับตัวชาร์ตวีคนี้ก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับแต่ชาร์ตวีคเดี๋ยว,ว่าเป็นตามเฟรมที่ค่อางใหญ่แล้วก็โอเคมันก็มีโอกาสหลอกนั่นแหละแต่มันมีโอกาสหลอกน้อยกว่าตามเฟรมเล็กๆนั่นเองนะครับึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณไททันออฟคริปโตนะครับปกติเวลาที่เกิดเขียวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมักที่จะมีความเขียว ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะถ้าเราดูตอนปี2015-2016หลังจากที่กอสเซนช n แนลฟลิปขึ้นมาหรือเขียวขึ้นมาได้เนี่ยบิตคอยก็เขียวขึ้นมาติดต่อก week, ัน58วีคเพื่อนๆตอนปี2018-2019บิตคอยก็เขียวขึ้นมาติดต่อกันอีก38อาทิตย์นะฮะเออก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าไอ้รอบนี้จะเขียวขึ้นมากี่อาทิตย์เพื่อนๆนะซึ่ง52วีคิเนี่ยก็คือ1ปีนะเออก็ผมคิดว,ว่าเขียวสักครึ่งปีหลยคนก็ฟินและ้วนะ,ะหรือว่าเขียว1ปีหลยคนก็คงจะ ยิ้มออกนะครับนะไม่รู้ว่าศูนย์แลมโบอาจจะคนเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่กับการถ้ามันลงมาเนี่ยอาจจะเป็น ร้านค้าแกรมโบอาจจะเยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆที่นีดถือวรามาอัปเดตชาร์ตเดย์กันบ้างน,นะครับในตอนนี้ก็ถือว่าน่าลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เดย์เนี่ยสโตรก็ลงมาโอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเด้งหรือว่าดีดขึ้นไปได้หลังจากนี้หรือไม่นะเพื่อนๆน,นะคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆในณขณะน,นี้ถ้าเราดูชาร์จเดย์เนี่ยจะสังเกตว่ามันเบรกตัวต้านกดของ f l l i n g wedge ที่ถือว่าเป็น b u l l i s h p a t t e r n ขึ้นมาแล้วในณขณะนี้นะครับแล้วก็กำลังออกข้างอยู่นะมนนนรก้้มาง่่ทโใใหตอี็ เราดูกันต่อไปว่ามันเบรกปุ๊บแล้วมันจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับต้องรองลุ้นกันต่อไปแล้วก็ในนักขณะนี้เดก็ยังแดงอยู่นะหรือ m อ็มเ d ดีเดนี่ยก็ยังแดงอยู่หรือว่าต่ำศูนย์อยู่ในนขณะนี้นะครับแต่ถ้าเราดูมันเริ่มที่จะมีอาการ บีบตัวต้อนรับ c b i data ที่กำลังจะมาในวันที่10นี้นะฮะก็ต้องรอดูว่าวันนั้นเนี่ยมันจะครอสหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนนะคงจะตอบยากนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ่นแต่ที่แน่ใน12ชั่วโมงในนักขณะนี้มันก็ยังเขียวอยู่นะ12ชั่วโมงที่ผมดูอยู่แล้วก็เอาไว้เป็นจุดในการเข้าเนี่ยตอนนี้มันยังเขียวอยู่ในตอนนี้นะครับก็ยังถือต่อไปเพื่อนๆนะทนกันต่อไปนะฮะต้องรอดูว่าเดย์มันจะครอสกันได้อีกหรือเปล่าถ้าเดย์ครอสเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มโพส i t i o n ่าเราต้องการจะถัวขาขึ้นเาะ มันจะแบบนี้หรือไม่นะเพื่อนๆนะรอดูกันต่อไปนะครับก็ถือว่าในช่วงที่คนหนีออกจากตลาดในช่วงที่คนไม่ค่อยจะเอาแล้วเพราะว่าราคานิ่งทรงๆต่ำเตีย้ยเลนดินที่สุดในรอบเป็น30สิบปีเพื่อนๆแล้วก็ใน,นขณะนี้บิตคอยก็ m อมตตัศูนย์ด้วยหลายคนก็กระโดดโยงออกไปแล้วนะฮะเ,เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากนี้กำลังจะเป็นโอกาสนะครับนะอันนี้รอดูกันต่อไปนะครับรวมถึงถ้าเราดูชาร์ตเดใน อินดิเคเตอร์อย่างกอสเซนชารแนลนะครับจะสังเกตว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาเนี่ยมันลงมาอยู่ตรงโซนกลางๆแบนด์กอสเซนชารแนลนี้หรือว่าเส้นตรงกลางตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปนั่นแหละหรือถ้าราคาบิตคอยเนี่ยมันลงมาต่ํากว่าเส้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเด้งนั่นแหละถ้าเรามองว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่นะหรือว่าถ้าเรามองว่าทำเฟรมวีคมันจะมาดึงทำเฟรมเดย์ถูกต้องไหมครับถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆนะปกติราคาบิตคอยเนี่ยเห็นปะ มันลงมาอยู่เส้นตรงกลางปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปเส้นตรงกลางปุ๊บหรือว่าหลุดเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปเพราะว่าไทม์เฟรมวีคมันดึงอะเนาะหลุดหลุดเด้งกลับขึ้นไปนะครับหลุดเด้งกลับขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราดูอ่ะรอบนี้มันเด้งกลับขึ้นไปอันนี้ขึ้นยาวเนาะแล้วก็ถ้าเราดูตรงกลางเด้งกลับขึ้นไปแต่อันนี้ขึ้นไปได้ไม่หมดนะแล้วก่อนที่จะตบลงอ่าตบร่วงลงมานะครับมาดูรอบนี้ต่อปี2020มาตรงเส้นตรงกลาง เด้งกลับขึ้นไปมาตรงเส้นตรงกลางหรือว่าหลุดเด้งกลับขึ้นไปตรงกลางหลุดเด้งกลับขึ้นไปอันนี้ร่วงลงมาเนาะตรงกลางหรือว่าหลุดเด้งกลับขึ้นไปก็ต้องรอดูว่าไอ้รอบนี้มันมาเส้นตรงกลางแล้วมันจะเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่าเพื่อนๆคงจะตอบยากนะฮะหรือถ้ามันหลุดแบบนี้มันก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่าเหมือนอย่างช่วงก่อนๆนานนี้หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเริ่มกลัวกันมากๆถ้าทําเฟรมใหญ่มันมีโอกาสหรือว่ามันยัง แข็งแกร่งอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเด้งหรือว่ามันมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อพากลับขึ้นไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือไม่แต่ใน,นขณะน,นี้อย่างที่บอกนะฮะว่าราคาบิตคอยก็มาในโซนที่เป็นโซนกลางๆหรือว่าเส้นตรงกลางแล้วสำหรับชาร์ตเดย์นะก็เส้นชานแนลนะฮะต้องรอดูว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการสู่เทรดบิตคอยนะครับที่เป็นวิดีโอนะสามารถเดียวเข้าไปดูในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะ สำหรับบิตคอยโดยเฉพาะเอาไว้ให้แล้วนะครับย้อนหลังกว่า10ปีน่าจะได้ไม่ไปเสียเวลากันนั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบยังไงถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลิปต o ร์ดกันด้วยนะครับหรือว่าจะกดปุ่มจอยเพื่อที่จะสั่งซื้อกาแฟเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลิปตอร์ดเพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันโดยเสมอมานะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ